สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะบุ๊กจะพามาออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุค่ะใครที่น้ำหนักตัวเยอะนะคะเข่าไม่ดีรู้สึกว่าออกกำลังกายก้มๆเงยๆแล้วมันเวียนหัวหรือว่าทำตามท่ายากๆไม่ได้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะบุ๊กมีบัดดี้ที่จะออกกำลังกายคู่ไปด้วยกันนั่นก็คือคุณแม่ของบุ๊กเองค่ะสวัสดีค่ะซึ่งคุณแม่ของบุ๊กนะคะอายุ60ปีแล้วนะคะมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปัญหาเจ็บเข่าสามารถออกตามคลิปนี้ได้เลยโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มสู้ๆไปด้วยกันค่ะทุกคนสู้ๆโปรแกรมในวันนี้นะคะจะทำท่าละ45วินาทีและพัก15วินาทีด้วยกันค่ะท่าแรกนะคะจะให้เดินย่ำเท้าอยู่กับที่ค่ะตอนเดินเนี่ยพยายามเกรงหน้าท้องแล้วก็เกรงลำตัวให้ตรงนะคะหลังต้องตรงด้วยแล้วก็แกว่งแขนไปมาตามจังหวะเท้าแบบนี้เลยค่ะจะเป็นการบริหารแขนไปด้วยพร้อมๆกันเนาะครบ45วินาทีแล้วพัก15วินาทีค่ะซึ่งระหว่างพักเนี่ยบุ๊กจะทำท่าต่อไปให้ดูเลยนะคะจะได้ทำตามกันได้ทันเนาะท่าต่อไปคือวาดมือขึ้นบนสเต็ปเท้าไปด้านข้างแบบนี้เลยค่ะได้เวลาแล้วเริ่มได้จบแล้วนะคะให้พัก15วินาทีค่ะท่าต่อไปนะคะให้เหยียดแขนสูงสลับซ้ายขวาค่ะท่านี้เนี่ยตอนทำให้แยกเท้ากว้างหน่อยนะคะเพื่อจะได้ทรงตัวอยู่แล้วก็บิดแขนไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เลยท่าต่อไปนะคะผลักหน้าเท้าแตะข้างค่ะยืนเท้าชิดนะคะดันสะโพกไปด้านหลังเล็กน้อยงอเข่านิดนึงค่ะและตั้งมือแบบนี้ค่ะพร้อมกับแตะเท้าไปด้านข้างนะคะพร้อมกับเหยียดแขนออกแบบนี้เลยทำสลับเท้าซ้ายขวาค่ะท่าต่อไปนะคะให้แยกขากว้างเท่าหัวไหล่นะคะแล้วพับขาไปทางด้านหลังใช้มืออีกข้างนึงเนี่ยเอื้อมไปแตะที่ส้นเท้าแบบนี้นะคะทำสลับไปมาสองข้างค่ะ ท่าต่อไปนะคะให้แยกขากว้างนะคะเหยียดแขนตรงมือประกบกันแล้วบิดลำตัวไปทางซ้ายและขวาค่ะยิ่งบิดเยอะนะคะยิ่งได้ใช้กล้ามเนื้อในส่วนของหน้าท้องค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะสู้ๆค่ะทุกคนไปนะคะเป็นท่ากางแขนและพับขาค่ะโดยเราจะกางแขนออกพร้อมกับงอเข่าไปด้านหลังนะคะแล้วหุบเข้ายืนตรงเปลี่ยนไปทำอีกข้างนึงสลับกันไปค่ะต่อไปเหยียดแขนแล้วแทงเข่าค่ะให้ยืนเหยียดแขนตรงแล้วดันเข่าเข้าหาอกพร้อมดันมือเข้าหาลำตัวแบบนี้นะคะทำสลับกันซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะตอนทำนะคะให้รู้สึกเกรงแล้วก็โฟกัสที่หน้าท้องด้วยนะคะถ้าต่อไปนะคะยกเข่าสูงแตะศอกค่ะยืนแยกขากว้างมือแตะหลังศีรษะนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งให้ศอกเนี่ยใกล้กับหัวเข่าให้ได้มากที่สุดค่ะต่อไปนะคะก้าวเท้าขวาไปทางด้านหลังงอเข่าข้างหน้าเล็กน้อยนะคะไม่ให้เข่าเลยปลายเท้าเนาะแล้วก็เหยียดแขนไปทางด้านซ้ายค่ะแล้วดันตัวยกขาขึ้นพร้อมวาดแขนไปทางด้านขวาแบบนี้ค่ะอีกนิดเดียวค่ะใกล้จะจบแล้ว5 4 3 2 1เย่ครบแล้วค่ะทำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนข้างค่ะให้ก้าวเท้าซ้ายไว้ด้านหลังนะคะเหยียดแขนไปทางด้านขวาค่ะดันตัวยกขาขึ้นพร้อมวาดแขนกลับไปทางด้านซ้ายค่ะต่อไปค่ะเข่าแตะศอกสลับค่ะให้ยืนตรงนะคะพับหน้าท้องให้เข่าซ้ายเนี่ยอยู่ใกล้กับศอกขวาให้ได้มากที่สุดและทำสลับให้ศอกขวาเนี่ยใกล้กับเข่าซ้ายให้มากที่สุดค่ะทำสลับไปมาแบบนี้จนครบเวลาเลยเย่ครบแล้วเหลืออีก3ท่าเท่านั้นท่าต่อไปนะคะจะเป็นการต่อยสลับซ้ายขวาค่ะให้แยกขากว้างนะคะเกร็งลำตัวแล้วบิดตัวต่อยไปทางด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้เลยท่าต่อไปนะคะเป็นพับขาแทงศอกหลังค่ะเหยียดแขนตรงแบบนี้นะคะพร้อมกับแทงศอกไปด้านหลังแล้วก็พับขาแบบนี้เลยทำไปเรื่อยๆนะคะเก่งมากค่ะทุกคนพัก15วินาทีตอนนี้นะคะเรามาถึงท่าสุดท้ายแล้วนะคะโดยท่าสุดท้ายเนี่ยเราจะก้าวไปทางด้านข้าง2สเต็ปนะคะแล้วยกเข่าสูงพร้อมปรบมือค่ะทำสลับวนไปซ้ายขวาค่ะ เย่ครบแล้วเก่งมากค่ะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ดูเหงื่อแม่บุ๊กได้เปียกโชกเหงื่อนี่หยดติ่งๆเลยเพราะว่าแม่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนาะแล้วคลิปนี้เนี่ยก็เหมาะมากสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวถามแม่ก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยแม่รู้สึกยังไงบ้างเหนื่อยค่ะแต่สนุกนะคะแม่ชอบแม่ชอบด้วยโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่สามารถยืนออกกำลังกายแบบนี้ได้ลองให้ออกตามคลิปนี้ดูค่ะเพราะมันจะช่วยเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเฟรชใช่ไหมแม่รู้สึกแบบรู้สึกว่าเหงื่อมันออกแล้วก็แบบกระชุ่มกระชวยอย่างเงี้ยโอเคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องบุ๊กไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย